เจริญสุขเจริญธรรมอ่ะศรัทธาญาติโยมแบบเอาท้องมือเปียกมั้งล่ะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายติดตามไลฟ์สดธรรมยาตาเพื่อการศึกษาวันนี้อาตมาภาพได้เดินทางมาถึงพระธาตุลำปางหลวงนะซึ่งเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำปางของเราอีกพระธาตุนี้ถ้าลำปางก็จะรู้จักว่าพระธาตุลำปางหลวงตามที่ได้สัญญากับสถาว่าจะปามาแอวพระธาตุลำปางหลวงจะมากราบมาสาเอาบารมีนะของพระธาตุลำปางหลวงไปปกปักรักษามูลสถาญาติโยมทั้งหลายเป็นพระธาตุเก่าแก่มีตำนานเล่าขานเกี่ยวข้องกับเมืองลำปางมาสมัยก่อนพระมามายึดเมืองลำปางก็ขึ้นมาอาศัยอยู่ที่วัดพระธาตุลำปางหลวงแห่งนี้สถะถือว่าเป็นทำเลในการทำเลทองในการปกครองถือว่าเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดอีกแต่สุดท้ายเจ้าพระมาตนนั้นก็ถูกพญาสุวฤทธิ์ลือชาปนันทิพย์จักได้หลอบเข้ามาปองพระชนก็ทำให้ยึดเมืองลำปางคืนจากพระมาทได้นี่คือตัวมอมกับพญานาคสมัยก่อนนี่เป็นอัตลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ของไปกราบอันจะปาขึ้นไปกราบพระธาตุเนาะทางบนประตูทางนี้แบบเปิดจ้ะทางบนน่าจะเปิดแล้วร้านกิจกรรมถ้าเป็นเพียงการมีงานเนาะต้นโพต้นนี้ก็เป็นโพที่เก่าแก่มีอายุหมื่นนานละมันขึ้นทางใดนี่เบิ่มมันเปิดจะมันขึ้นได้เนาะตรงนี้ละนะก็จะกลับมาไหว้มาสาพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า
ที่พระธาตุลำปางหลวงแล้วก็จะได้เดินทางต่อไปยังคือเสียจะมาได้หาเดินทางเข้ามาที่พระธาตุลำปางหลวงก็คือแยกห้างชัดก่อนที่จะไปวัดบรรพตสถิตในวันพรุ่งนี้เนาะค่ำคืนนี้ก็จะไปพักที่วัดที่พระเจ้าบรรพตเกิดนะครับทำกิจกรรมในโครงการนี้ทุกท่านทุกคนที่ได้มีความทุกข์มีความเจริญประหยัดอาปาทยังไม่เสื่อมมีครับขอเจ้าทั้งหลายนักแต่มีพระนามขอเจ้าทั้งหลายนักที่สิ่งหนึ่งประการใดสิ่งใดจะขอจากขอด้วยการของความปรารถนาของเขาจงจำด้วยโดยการที่ข้าสร้างปรารถนาเพื่อจะเกิดการศึกษาไว้หายจนตอนเรียนคณะที่มีทุกการดูแลหายจากหมดวาระในการอยู่ในโรงเรียนคณะนี้เป็นส่วนตนหากได้เกิดทางการนับแต่นี้ไปอย่างไรก็ตามขอขอบารมีของท่านข้าพเจ้าลำปางหลวงจงดำเนินการทุกประการทำโครงการนี้ให้เป็นความสำเร็จนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตทุกทางสารนังขจามิธรรมังสารนังขจามิสังฆังสารนังขจามิข้าพุทธเจ้าเจติยังกาลิลาสลาฤกษาตุข้าท่าลำปางหลวงนักมาที่มาเรียบร้อยเนอะศรัทธาญาติโยมเนาะพระธาตุที่งดงามพระธาตุลำปางหลวงวันนี้ก็บ่ได้ขึ้นพระธาตุละสถานเนื่องจากว่าท่านคนดูแลเพิ่นยังเปิดอยู่เนาะได้กราบอยู่ทั้งหลุมก็ถึงกราบอยู่หิ้มนี่ละกราบนี่ก็ถึงใจถึงก็ถึงมาถึงเจ้าเดี๋ยวอาตมาก็จะเดินทางต่ออยู่จะเดินทางต่อไปที่ อำเภอที่แยกห้างชัดเนาะแยกห้างชัดแยกซูเปอร์ก่อนที่จะเดินทางไปที่วัดบรรพตสถิตต่อไปก็จะถึงวัดบรรพตสถิตเวลาเที่ยงของวันพรุ่งนี้เนาะศรัทธาญาติโยมที่ได้ติดตามธรรมยาตราเพื่อการศึกษาของธรรมภาพวันพรุ่งนี้ก็ไปเจอกันที่วัดบรรพตสถิต
ก็มาถึงแล้วเนาะแต่ตาญาติโยม